หลังจากที่ครูบาบุญชุ่มบำเพ็ญสัจจะบารมีเป็นเวลา3ปี3เดือน3วันและเมื่อครบกำหนดแล้วจึงได้ออกจากถ้ำและล่าสุดค่ะก็ได้มีราชรถนำครูบาบุญชุ่มไปยังสถานที่ปลงผมและก็ได้มีพิธีปลงผมเกิดขึ้นเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันค่ะยอดไปไหนลูกมีคำมันมากตาลีมีตาตาเป็นห้องของแม่ยอดสร้างปาปาใจเก็บสร้างปารามาประหยัดนะมาประหยัดใจเก็บใจเก็บแต่เสียบ้านกว้างเลยเอาคอยเจ็บสัตยาเป็นที่มาเป็นประวัติการปีศาจที่มีธรรมะปัจจัยตัวการจังหวัดไหนอ่ะสุขยามาตาแม่นี่ยากอ่ะจังหวัดวัดแต่ข้าวัดแต่ข้าเงี้ยมันเตอร์ทำว่าเกี่ยวทำได้อาพอได้หรือทำตั้มน้ำหยดเดียวแก่น่ะมึงก่อนนั่นน่ะมึงก่อก่อก่อพื้นที่ที่ก่อเป็นสูงมันดีหวานรู้เอาไว้แล้วมันเออสุขภาพหุ่นง่ายลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ